โหเชอร์แตมอยู่ยุโรปเหรอครับเนี่ยอยู่ยุโรปค่ะโอ้โหแต่งตัวมาเที่ยวนี่มาเที่ยวที่ไหนกันครับเนี่ยตอนนี้นะคะเรามาเที่ยวกันที่อิตาลีอิตาลีอะไรอิตาลีตรงไหนบอกแม่ปูเป้ว่าเป็นอิตาลีเนี่ยนี่หอเอ็นพิซซ่าไม่ใช่แค่มาดูเฉยๆนะเราจะนอนในหอเอ็นพิซซ่าเลยพิเศษกว่านั้นคือเรานอนชั้นบนสุดโอ้ my god จริงๆแล้วที่เนี่ยเราอยู่ที่ทอสคาน่าเปียซ่าค่ะอยู่ที่เขาใหญ่อ๋อมาเที่ยวเขาใหญ่เที่ยวเขาใหญ่แล้วทอสคาน่าเขายกหอเอ็นมาไว้ที่นี่ด้วยจริงๆแล้วที่เนี่ยมีโซนโรงแรม3โซนเลยนะครั้งเนี้ยแม่เลือกมานอนหอเอ็นพิซซ่าเลยบนสุดเลยค่ะวิวต้องสวยสุดด้วยดิวิวต้องสวยเดี๋ยวตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปดูแล้วเนี่ยเห็นทางฝั่งเนี้ยก็เป็นเมืองอิตาลีหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ในทอสคาน่าเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเที่ยวตรงนี้ด้วยแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปข้างในตรงนั้นนะคะตรงนั้นน่าจะได้ฟิลอิตาลีที่แบบชานเมืองโอ้โหแล้วเชิดแตมก็แต่งตัวราวกับมาเที่ยวยุโรปอิตาลีใช่ใจแล้วค่ะไปข้าไปกินพิซซ่ากันในหอเอ็นดีกว่านี่หอเอ็นนี่เขาทำพิซซ่าใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าพิซซ่าเป็นอาหารอิตาลีส่วนของหอเอ็นเนี่ยเป็นโรงแรมที่มีชื่อว่าทอสคาน่าเปียซ่าเราพักกันที่ชั้น17ค่ะไปห้องสูงสุดคือที่เนี่ยห้องข้างล่างอ่ะจะมีชั้นละ2ห้องก็คือจะเลือกว่าจะเป็นวิวฝั่งไหนเพราะเป็นกลมๆใช่ไหมก็คือครึ่งวงกลมว่าอยู่ครึ่งไหนแต่2ชั้นบนสุดอ่ะจะได้เต็มวงก็คือเห็นวิวทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทางชั้นเนี่ยมีห้องเราห้องเดียวนี่ไงชั้นห้องเราเปิดลิฟต์มาเจอเลยเป็นห้องส่วนตัวเป็นลิฟต์ส่วนตัวเพราะว่าทั้งชั้นมีเราห้องเดียวโอ้โหเข้ามาแล้วเย็นสบายเย็นสบายนะคะพนักงานน้องพนักงานมาเปิดแอร์ไว้ให้โหนี่โซนอะไรเนี่ยเป็นมินิบาร์แล้วก็มีที่ล้างมืออะไรแบบนี้นะเขามีพวกชุดชากาแฟมีเครื่องชงกาแฟให้ด้วยแล้วดูวิวสินี่เรามาดูมาดูอันนี้ก็ได้อันนี้เปิดได้นี่ตรงนี้มีโต๊ะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะดูวิวกันว้าวโอ้สวยงามมากสวยงามนะคะทางนี้จะเป็นภูเขามีทะเลสาบมีอะไรเดินมาอีกนี่ไงอันนี้จะเห็นเมืองทางนั้นเลยอ่ะนี่ก็คืออยู่ในโรงแรมที่เราอยู่เลยเหรอใช่อยู่ในโรงแรมหมดเลยตรงนี้เป็นเมืองอิตาลีซึ่งตอนกลางคืนน่ะจะประดับไฟสวยงามมากเลยอ่ะตรงนี้มีสนามกอล์ฟด้วยนะคะถึงบอกว่ากว้างใหญ่มากไงกว้างๆนี่เลยค่ะถึงตรงนู้นเลยใช่ถึงตรงไหนอ่ะไกลลิฟต์นู่นเลยอ่ะเนาะต้องขับรถเป็นกิโลเลยคือเราอ่ะก็จะมีเล่นกันอยู่แถวโรงแรมแล้วเราก็จะมีขับรถไปที่จุดต่างๆเขามีกิจกรรมเยอะมากเลยนะเขามีแบบให้เช่าจักรยานขี่จักรยานได้อะไรอย่างเงี้ยเขามีกิจกรรมเยอะเลยโอ้แล้วนี่ห้องนอนสวยหรูมากเชอร์แตมเข้ากับชุดเชอร์แตมมากเลยอันนี้เตียงเชอร์แตมนี่เตียงพ่อกับแม่นะเชอร์แตมนอนตรงนี้พ่อกับแม่นอนตรงนี้พ่อนอนตรงนี้ดีมากจะไม่เห็นห้องน้ำเลยเออนี่เราเดินมาจากรอบวงแล้วนะห้องนี้นะคะที่อยู่ติดกับตรงที่นอนของเรานะเข้ามาคือห้องแต่งตัวโอ้แบ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ค่ะมีตู้เซฟให้อยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยข้างใต้แล้วก็มีอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะมีเสื้อคลุมอาบน้ำให้ด้วยแม่ชอบมากเลยก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เรายืนแต่งตัวได้มาแต่งตัวอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่งตัวไปก็ดูวิวเมืองไปใช่เราก็จะเหมือนแบบเราเป็นเจ้าหญิงยุโรปเนี่ยเจ้าหญิงอิตาลีอะไรเงี้ยลาพันเซลทับผมยาวลงไปวิวหาที่ไหนไม่ได้นะแบบนี้ใช่ค่ะเราได้เป็นเจ้าหญิงก็วันนี้แหละค่ะมีไม้ห้องน้ำโยกประตูห้องน้ำเขาก็ให้นี่ปราสาทยุโรปโบราณเห็นปะเออจริงด้วยเออโอ้โหสวยงามห้องน้ำนี้เตะตะก้อได้เล่นสนุกได้ว่างมากเล่นฟุตบอลได้เลยเนี่ยแล้วก็มีอ่างอาบน้ำซึ่งเวลาเราลงไปอาบนะคะฟิวเนี่ยเราก็นั่งดูแม่อะไรจ๊ะแม่จะแช่น้ำแม่แน่นอนจะปวดก้อใครเนี่ยแม่จะนอนดูวิวอิตาลีตรงนี้เป็นอ่างตรงนี้เป็นโซนชาวเวอร์แล้วก็จะมีโถของวิวข้างในสวยงามนะคะได้บรรยากาศดีมากเลยเขามีโทรทัศน์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือนอนดูโทรทัศน์ได้ชิลๆที่เนี้ยพิเศษสุดๆก็คือการถ่ายรูปค่ะคือถ่ายมุมไหนก็สวยยังถ่ายข้างล่างอ่ะเหมือนอยู่อิตาลีเลยอ่ะสวยมากล้อมรอบเลยอ่ะเขา
ตอนนี้นะคะเราจะไปผจญภัยกันแล้วเราจะไปโซนที่ชื่อว่าทาวน์สแควร์ไปยังไงครับอยู่ตรงไหนครับด้วยความที่ที่นี่นะคะกว้างใหญ่มากวิธีการจะไปอ่ะทางโรงแรมจะมีรถตู้บริการเราไม่เดินไปเองเดินไปไม่ไหวไม่เหนื่อยลูกเขามีแบบเป็นรถกอล์ฟด้วยนะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เราจะเช่ารถกอล์ฟขับกันสวัสดีครับทาวน์สแควร์นะครับใช่ค่ะน้องบอกว่าที่ทาวน์สแควร์จุดถ่ายรูปเยอะมากเอามากี่ชุดเชื่อเต็มประมาณ100 ชุดน้อยน้อยอ่ะน้อยที่ไหนโอ้โหมา3วันเอา9ชุดได้ที่เห็นบ้านเป็นหลังที่เป็นบ้านส่วนตัวนะครับผมอ๋อบ้านส่วนตัวที่นี่ซื้อบ้านในนี้ได้ด้วยซื้อบ้านใช่เชื่อเต็มเขามีที่แปลงสวยๆให้เลือกมีหลายแบบนะครับเป็นวิวสนามกอล์ฟวิวแบบอยู่ในนี้แบบไม่ใช่แบบเป็นบ้านของเราเลยเป็นบ้านของเราเลยคือไม่ต้องกลับบ้านของเราไปแล้วแบบใช่เรียกไปโฮมนาวบายบายเลยวันนี้นี่เรามาพักแบบพักโรงแรมใช่ไหมถ้าเราซื้อบ้านเราก็มาพักแบบพักอยู่ที่บ้านเลยอากาศแบบนี้ดีๆแบบใหญ่หยุดปิดเทอมไงเราก็ขับรถมาเราก็ใส่เลมอนเลมี่ไปถ่ายรถไงแล้วเราก็พาน้องพ่อซื้อให้จำไหนได้พ่อโอเคเดี๋ยวไปคุยกับเซลเลยงั้นเดี๋ยวไว้เราค่อยซื้อตอนไหนอะหวยยังไงนะจะมาซื้อตอนไหนนะจันบอกว่างั้นเดี๋ยวเอาไว้เราค่อยมาซื้อตอนที่เรารวยแล้วกันเชอร์แตมพ่อว่าเชอร์แตมเอาชุดมาน้อยไปแล้วแหละฟังจากพี่เขาบอกแล้วว่าที่นี่จุดถ่ายรูปเยอะมากสวยสวยจริงๆอ่ะตรงนี้มันอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะไม่ใช่เฉพาะแบบว่าที่เห็นนะบรรยากาศอากาศนี่ก็เหมือนอยู่ต่างประเทศนี่เราเดินอยู่นี่เราหนาวนะอากาศหนาวจริงๆคนรู้หนาวจริงๆอ่ะเนี่ยคนรู้คือตอนนี้เราก็มาถึงเมืองอิตาลีแล้วนะคะแล้วก็ที่เห็นสงบสงบเนี่ยเพราะว่าเขาปิดเมืองให้เราเดินค่ะไม่ใช่เขาปิดเราสั่งให้เขาปิดใช่ไหมตรงนี้บรรยากาศตรงนี้เป็นเมืองใช่ไหมทางนู้นเป็นวิวภูเขาสวยงามมาเที่ยวเขาใหญ่บ่อยนะแต่เพิ่งจะเคยมาที่นี่ครั้งที่แล้วเราเคยมาจะเข้าค่ะแต่ว่าช่วงนั้นอะโอ้โหแบบเต็มคือเข้าไม่ได้เลยอ่ะเขาถ้าเกิดที่พักถูกจองเต็มอะไรเงี้ยเขาก็จะปิดไม่ให้คนข้างนอกเข้าแล้วคือจะเข้ามาถ่ายรูปหรือว่าทานอาหารไม่ได้ก็คือจะสำหรับคนที่พักที่นี่แต่ถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้แน่นอ่ะก็เข้ามาทานอาหารได้นะก็คือโทรมาจองร้านอาหารก่อนตรงนี้เป็นที่พักหรือเขาเป็นบ้านไม่รู้เนาะตรงนี้เป็นโรงแรมด้วยคือถ้าพักโรงแรมอ่ะจะจองโซนนี้ก็ได้อ๋อดูดีสวยงามอ่ะถ่ายรูปตกน้ำไหมผักเชอร์แตมตกน้ำดีกว่าฉันได้ยินไอ้กันเรียกหนึ่งสองสวยงามโอ้เป็นไงครับภาพถ่ายขอดูหน่อยสิไม่ได้การอยู่เพราะว่าเรากำลังถ่ายสวยแทบทุกมุมนะพอเขามาเดินตรงเส้นนี้สวยแล้วก็แบบบรรยากาศดีไงก็คือเหมือนตั้งโต๊ะอาหารริมทางเดินได้เลยบรรยากาศก็ได้คืออากาศก็ได้บรรยากาศก็ได้อะนี่เรากำลังจะพยายามเดินหาสนามเด็กเล่นค่ะก็คือเราเนี่ยเดินถ่ายรูปเล่นแหละแต่ก็จะไปหาสนามเด็กเล่นเจอแล้วนะคะเพลย์กราวด์อ๋อถึงแล้วนี่ไงตรงนี้เลยแหละโอ้ยมีเครื่องเล่นตั้งหลายรูปแบบเครื่องเล่นน่ารักเลยอ่ะมีช้ามีไหมโหสไลเดอร์อย่างใหญ่อ่ะใช่แต่ว่าลงไปปุ๊บตู้มตกน้ำพอดีพ่อยังไม่เล่นสไลเดอร์เลยไม่เล่นสไลเดอร์ฝนมันเพิ่งตกไงยังไม่เล่นสไลเดอร์ตรงนี้เหมือนแบบปราสาทอ่ะที่มีแบบเปิดมาเป็นสะพานอ่ะเปิดประตูลงมาเป็นสะพานอ่ะเหมือนปราสาทยุโรปอ่ะขอให้ดีนะลูกกลัวไม่เย็นเล่นนั่งเลยก่อนเออนั่งไปหนึ่งสองไปแล้วโหโหกลับมาทำไมเนี่ยกลับมาเรียกว่ามาใช้แรงตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันให้อิ่มหนำสำราญแม่พุทธเทพไม่ใช่พิซซ่าติดไฟลุกฟู่เลยครับหอมมากน่ากินมากอ๋อนี่เราอวยพรวันเกิดให้กับพี่ลอยแก้วล่วงหน้าไงครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับใกล้วันเกิดพี่ลอยแก้วแล้วไงใช่แล้วนี่วันนี้เลี้ยงลูกสุดเหวี่ยงมาด้วยบังเอิญเจอกันบังเอิญเจอกันอีกแล้วบังเอิญมาเจอกันถึงอิตาลีเลยทีนี้เย็นนี้เรากินอะไรครับเนี่ยมื้อนี้นะแบบว่าเป็นบรรยากาศดีมากๆนอกจากพิซซ่าแล้วนะคะเรายังมีซีบาสซีบาสซีบาสคือปลาอะไรคะทุกคนไม่มีใครรู้อะไรนะกระพงป่ะแม่คะแล้วก็มีสเต็กอันนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียนะคะริบอายน่ากินมากน่ากินมากอันนี้คือปลาหมึก
เป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดอ่ะแล้วก็ผักขมอบชีสอันนี้คือสปาเกตตี้แซลมอนลมควันอันนี้ซีซ่าสลัดค่ะซึ่งถูกซวยไปแล้วใช่อร่อยมากคือนอกจากนี้เราก็เดี๋ยวจะมีขนมด้วยนะคะอะไรจ๊ะน้ำจ้านี่มันอิตาลีสุดๆอ่ะเหมือนกับเรานั่งอยู่แบบบนถนนคือบรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีด้วยนะคะวันอาหารก็อร่อยอาหารก็อร่อยนะวันนี้เราสนุกกันมากๆเลยนะคะที่ทอสคาน่าวันเล่เขาใหญ่นะเราก็อย่าลืมติดตามนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมแน่นๆมาให้ดูกันนะคะเดี๋ยววันนี้พวกเราทุกคนไปทานข้าวกันนะ